ในอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลนอกจากความมืดอันลึกลับและเงียบสงัดยังมีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสีสันงดงามราวกับภาพวาดจากจินตนาการของศิลปินเนบิวล่าหรือกลุ่มเมฆแก๊สและฝุ่นในอวกาศคือหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ทำให้จักรวาลของเราน่าหลงไหลเนบิวล่าไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มก๊าซที่ล่องลอยไร้จุดหมายแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดและความเป็นไปของดวงดาวซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของก๊าซและฝุ่นจนเกิดแรงโน้มถ่วงที่เข้มข้นพอจะจุดปฏิกิริยานิวเคลียร์นอกจากนี้เนบิวล่าหลายแห่งยังเป็นเศษซากจากซูเปอร์โนวาหรือการระเบิดของดาวฤกษ์มวลสูงซึ่งช่วยกระจายธาตุหนักไปทั่วจักรวาลวันนี้เราจะพาทุกท่านชมเนบิวล่าชื่อดังที่หลายคนอาจเคยเห็นแต่ไม่รู้จักชื่อพร้อมทำความรู้จักกับประวัติและองค์ประกอบของมันอย่างละเอียดเนบิวล่ามีสีสันที่หลากหลายซึ่งเกิดจากองค์ประกอบของก๊าซและพลังงานที่พวกมันได้รับจากดวงดาวใกล้เคียงในอวกาศก็เกิดกระบวนการที่คล้ายกันธาตุที่อยู่ในเนบิวล่าจะปล่อยแสงที่แตกต่างกันเมื่อถูกกระตุ้นโดยรังสีอัลตราไวโอเลตจากดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เคียงไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุหลักของเนบิวล่ามักเรืองแสงสีแดงออกซิเจนให้แสงสีเขียวหรือฟ้าไนโตรเจนและซัลเฟอร์มักจะให้แสงสีม่วงและส้มสีที่เห็นจึงไม่ใช่เพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นร่องรอยขององค์ประกอบและกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในนอกจากเป็นสิ่งที่ทำให้จักรวาลของเราดูน่าหลงไหลเนบิวล่ายังมีบทบาทสำคัญในวิวัฒนาการของดาราจักรพวกมันเป็นแหล่งกำเนิดของดาวฤกษ์ใหม่จักรวาลของเรามีเนบิวล่าหลากหลายประเภทบางแห่งเป็นเนบิวล่าเรืองแสงที่มีสีสันสดใสบางแห่งเป็นเนบิวล่าสะท้อนแสงที่จับแสงจากดาวฤกษ์ใกล้เคียงและบางแห่งเป็นเนบิวล่ามืดที่บดบังแสงของดวงดาวเบื้องหลังเราจะพาไปสำรวจเนบิวล่าที่เป็นดั่งจุดชมวิวของกาแล็กซีแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้มันโดดเด่นในห้วงอวกาศเนบิวล่าอันดับแรกคือเนบิวล่าเฮลิกหรือ NGC 7293ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำห่างจากโลกประมาณ650ปีแสงเป็นหนึ่งในเนบิวล่าดาวเคราะห์ที่ใกล้โลกที่สุดและมีลักษณะคล้ายกับดวงตาขนาดยักษ์ที่ลอยอยู่ในอวกาศจนได้รับฉายาว่าดวงตาแห่งจักรวาลเนบิวล่านี้เกิดขึ้นจากดาวฤกษ์ขนาดกลางที่หมดอายุไขและปลดปล่อยเปลือกก๊าซออกมาขณะที่มันวิวัฒนาการเป็นดาวแค่ขาวการขยายตัวของก๊าซและฝุ่นเหล่านี้สร้างลักษณะเป็นวงแหวนซ้อนกันที่มีสีสันงดงามโครงสร้างของเนบิวล่าเฮลิกมีความซับซ้อนกว่าที่เห็นโดยเมื่อใช้กล้องโทรทัศน์อินฟราเรดนักดาราศาสตร์พบว่าก๊าซของเนบิวล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชั้นวงแหวนแบนๆแต่มีลักษณะเป็นโครงสร้างสามมิติที่คล้ายกับทรงกระบอกสองอันที่บรรจบกันเมื่อมองจากโลกเราจะเห็นมุมมองที่ดูเหมือนเป็นวงแหวนอีกหนึ่งในเนบิวล่าที่มีชื่อเสียงที่สุดและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลกคือเนบิวล่านายพรานหรือโอเรียนตั้งอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานห่างจากโลกประมาณ 1,344 ปีแสงเนบิวล่านี้เป็นหนึ่งในบริเวณที่มีการก่อตัวของดาวฤกษ์ใหม่ที่ใกล้ที่สุดและยังเป็นหนึ่งในบริเวณที่สว่างที่สุดของท้องฟ้ายามค่ำคืนทำให้มันเป็นเป้าหมายยอดนิยมสำหรับนักดาราศาสตร์ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นเนบิวล่านายพรานเป็นตัวอย่างของเอทูริเจียนหรือบริเวณที่การไฮโดรเจนถูกไอออนไหนจากการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลตจากดาวฤกษ์อายุน้อยและร้อนภายในเนบิวล่าซึ่งทำให้การไฮโดรเจนเรืองแสงเป็นสีแดงสดเนบิวล่านี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ24ปีแสงและเป็นบ้านของกระจุกดาวเปิดที่เรียกว่าเทพีเซียมคลัสเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มของดาวฤกษ์อายุน้อยที่ส่องแสงสว่างจ้าถัดไปเราขยับออกไปไกลขึ้นอีกเล็กน้อยเป็นเนบิวล่าที่ห่างจากโลก 1,375 ปีแสงเนบิวล่าหัวม้าตั้งอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานเป็นเนบิวล่ามืดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งโครงสร้างของมันเป็นกลุ่มฝุ่นหนาทึบที่บังแสงจากเนบิวล่าสว่างที่อยู่ด้านหลังรูปร่างที่คล้ายกับหัวม้าเกิดจากแรงลมระหว่างดวงดาวที่พัดพาฝุ่นให้รวมตัวกันในลักษณะเฉพาะไฮโดรเจนบริเวณรอบๆถูกกระตุ้นโดยรังสีอัลตราไวโอเลตจากดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เคียงทำให้เกิดแสงสีแดงเรืองแสงจางๆนอกจากความสวยงามแล้วเนบิวล่าหัวม้ายังเป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยโมเลกุลที่ซับซ้อนเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการก่อตัวของดาวเคราะห์ถัดไปเราจะไปยังเนบิวล่าที่อยู่ห่างจากโลก 2,300 ปีแสงเนบิวล่าวงแหวนหรือเมสซีเอ57เป็นตัวอย่างของเนบิวล่าดาวเคราะห์ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวพินเนบิวล่านี้เกิดจากดาวฤกษ์ที่หมดอายุไขและปลดปล่อยก๊าซออกมาเป็นชั้นบางๆที่ขยายตัวออกไปในอวกาศสีของเนบิวล่านี้เกิดจากธาตุต่างๆที่เรืองแสงเมื่อถูกกระตุ้นโดยรังสีอัลตราไวโอเลตจากดาวแคร์ขาวตรงศูนย์กลางสีเขียวอมฟ้าเกิดจากออกซิเจนสีแดงจากไฮโดรเจนและสีม่วงจากไนโตรเจนเนบิวล่าวงแหวนเป็นตัวแทนของชะตากรรมของดาวฤกษ์ขนาดกลางเช่นดวงอาทิตย์ของเราเมื่อมันใช้พลังงานหมดในอีกหลายพันล้านปีข้างหน้าเนบิวล่าผีเสื้อหรือ NGC 6302ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนู
ห่างจากโลกประมาณ 3,800 ปีแสงเป็นหนึ่งในเนบิวลาที่โดดเด่นที่สุดด้วยรูปร่างคล้ายปีกผีเสื้อที่กระพือในอวกาศสีสันที่เห็นเกิดจากธาตุต่างๆที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางเผาผ่านเชื้อเพลิงจนหมดสิ่งที่ทำให้เนบิวลานี้พิเศษคือการที่มันเป็นหนึ่งในเนบิวลาที่ร้อนที่สุดโดยดาวแคร่ขาวที่เป็นแกนกลางมีอุณหภูมิสูงถึง 250,000 เคลวินแม้ดาวแคร่ขาวจะถูกบดบังด้วยก๊าซและฝุ่นแต่หลักฐานทางสเปกตรัมเผยว่าดาวฤกษ์ดั้งเดิมเคยมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายเท่าก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตและปล่อยเปลือกก๊าซออกมาโครงสร้างของเนบิวลานี้ประกอบด้วยลำก๊าซ2ลำที่แผ่ออกมาเป็นสมมาตรคล้ายปีกโดยก๊าซถูกขับออกด้วยความเร็วสูงกว่า1ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงสีแดงมาจากไฮโดรเจนสีฟ้ามาจากออกซิเจนและสีเหลืองมาจากซัลเฟอร์นอกจากนี้ยังมีโมเลกุลซับซ้อนอย่างคาร์บอนและไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสารอินทรีย์และอาจมีบทบาทในกระบวนการสร้างโมเลกุลที่นำไปสู่กำเนิดชีวิตในจักรวาลต่อมาเราเดินทางไปยังเนบิวลาที่อยู่ห่างจากโลก 6,500 ปีแสงซึ่งเป็นหนึ่งในซากซูเปอร์โนวาที่มีชื่อเสียงที่สุดในจักรวาลเนบิวลาปูหรือ NGC 1952ตั้งอยู่ในกลุ่มดาววัวและเป็นหลักฐานสำคัญของการตายของดาวฤกษ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ 1,000 ปีที่แล้วเนบิวลาปูเกิดจากการระเบิดของซูเปอร์โนวาที่ได้รับการบันทึกโดยนักดาราศาสตร์จีนและชาวอาหรับในปีคริสต์ศักราช 1054 บันทึกของจีนระบุว่ามีดาวใหม่สว่างปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในตอนกลางวันและสามารถมองเห็นได้แม้ในเวลากลางวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนจะค่อยๆจางหายไปปัจจุบันนักดาราศาสตร์สามารถย้อนรอยเหตุการณ์นี้และพบว่าเป็นซูเปอร์โนวาประเภท 2P ซึ่งเกิดจากดาวฤกษ์มวลสูงที่ยุบตัวลงและระเบิดปัจจุบันเนบิวลาปูยังคงขยายตัวออกไปด้วยความเร็วสูงกว่า 1,500 กิโลเมตรต่อวินาทีทำให้โครงสร้างของมันมีลักษณะเป็นเส้นใยก๊าซที่กระจายตัวออกจากจุดศูนย์กลางในบรรดาเนบิวลาที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดเสาแห่งการสร้างหรือ Pillar of Creation เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่โดดเด่นที่สุดเป็นส่วนหนึ่งของเนบิวลานกอินทรีในกลุ่มดาวงูห่างจากโลกประมาณ 6,500 ปีแสงโครงสร้างนี้เป็นสัญลักษณ์ของกระบวนการสร้างดาวฤกษ์ใหม่และเป็นหนึ่งในภาพที่โด่งดังที่สุดจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเสาแห่งการสร้างประกอบด้วยก๊าซและฝุ่นที่มีความหนาแน่นสูงถูกแกะสลักโดยลมและรังสีอัลตราไวโอเลตจากดาวฤกษ์มวลสูงที่อยู่ใกล้เคียงทำให้เกิดรูปร่างเป็นเสาสูงโปร่งบางในบางจุดและหนาทึบในบางจุดภายในเสาเหล่านี้มีปมก๊าซหนาแน่นหรือ EGG ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของดาวฤกษ์ที่กำลังก่อตัวจากข้อมูลของกล้องโทรทัศน์อวกาศสปิทเซอร์มีหลักฐานว่าประมาณ 6,000 ปีก่อนซูเปอร์โนวาที่อยู่ใกล้เคียงอาจทำลายเสาเหล่านี้ไปแล้วแต่เนื่องจากแสงจากเนบิวลาใช้เวลา 6,500 ปีในการเดินทางมายังโลกเราอาจยังคงเห็นภาพของมันราวกับว่ายังมีอยู่ในปัจจุบันเนบิวลาหัวใจหรือ IC1805 ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวแคสซิโอเปียห่างจากโลกประมาณ 7,500 ปีแสงเป็นหนึ่งในเนบิวลาที่มีรูปร่างโดดเด่นที่สุดในอวกาศเมื่อมองจากภาพถ่ายอวกาศเราจะเห็นโครงสร้างของมันที่ดูคล้ายกับหัวใจที่เต้นอยู่ท่ามกลางดวงดาวเนบิวลาหัวใจเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของเอทูริเจียนซึ่งเป็นบริเวณที่มีไฮโดรเจนไอออนในปริมาณมากการเรืองแสงสีแดงของมันเกิดจากการที่รังสีอัลตราไวโอเลตจากดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในกระตุ้นไฮโดรเจนให้ปล่อยพลังงานออกมาความโดดเด่นของเนบิวลานี้คือการที่มันเป็นบ้านของกระจุกดาวเปิดตรงใจกลางที่รู้จักกันในชื่อเมลลอส15ซึ่งเต็มไปด้วยดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นภายในไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมากระจุกดาวนี้มีดาวฤกษ์ขนาดใหญ่หลายดวงที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง50เท่าพลังงานจากดาวเหล่านี้ได้พัดผ่านและแกะสลักก๊าซและฝุ่นภายในเนบิวลาทำให้เกิดโครงสร้างที่ซับซ้อนนักดาราศาสตร์พบว่าบางบริเวณของเนบิวลาหัวใจเป็นสถานที่ที่มีการก่อตัวของดาวเคราะห์ซึ่งหมายความว่าในอนาคตอาจมีระบบดาวที่คล้ายกับระบบสุริยะของเราเกิดขึ้นที่นี่เนบิวลาคาริน่าหรือ NGC 3372เป็นหนึ่งในเนบิวลาที่ทรงพลังและสวยงามที่สุดในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกตั้งอยู่ในกลุ่มดาวคาริน่าห่างจากโลกประมาณ 8,500 ปีแสงและมีขนาดใหญ่มากกินพื้นที่กว้างกว่าดวงจันทร์เต็มดวงเมื่อมองจากโลกถือเป็นหนึ่งในบริเวณที่มีการก่อตัวของดาวฤกษ์ใหม่อย่างคึกคักและเป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์ที่ร้อนและสว่างที่สุดในจักรวาลเนบิวลาคาริน่าเป็นเอทูริเจียนขนาดยักษ์ซึ่งเต็มไปด้วยไฮโดรเจนไอออนที่ถูกกระตุ้นโดยรังสีอัลตราไวโอเลตจากดาวฤกษ์ขนาดใหญ่คล้ายกับเนบิวลาไนพานแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากสิ่งที่ทำให้เนบิวลานี้โดดเด่นคืออีตาคาริเนเป็นระบบดาวคู่ที่ไม่เสถียรและมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง100เท่าในศตวรรษที่19อีตาคาริเนเกิดการปะทุรุนแรงทำให้กลายเป็นหนึ่งในดาวที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าและมีสร้างโครงสร้างโฮมุนคิวลัสเนบิวลาซึ่งเป็นเมกาที่ถูกพ่นออกมาด้วยความเร็วสูงภายในเนบิวลาคาริน่ายังมีโครงสร้างที่โดดเด่นเช่น
ขุนเขาลึกลับที่เป็นกลุ่มเสาของการ์ดและฝุ่นที่ถูกแกะสลักโดยลมดาวฤกษ์และรังสีอัลตราไวโอเลตลักษณะของมันคล้ายกับเสาแห่งการสร้างแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากแสดงให้เห็นถึงพลังของกระบวนการกำเนิดดาวฤกษ์ในจักรวาลตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้เห็นว่าเนบิวล่าไม่เพียงแต่เป็นฉากที่งดงามในอวกาศแต่ยังเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจักรวาลตั้งแต่การกำเนิดของดาวฤกษ์ไปจนถึงซากของซูเปอร์โนวาที่ระเบิดออกมาเพื่อกระจายองค์ประกอบสำคัญไปทั่วกาแล็กซีทุกเนบิวล่าที่เราได้สำรวจล้วนเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตของดวงดาวซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้จักรวาลของเราเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าค้นหาและไม่แน่ว่าสสารบางส่วนจากเนบิวล่าที่อยู่ห่างไกลเหล่านี้อาจเป็นองค์ประกอบเดียวกับที่ก่อให้เกิดดวงอาทิตย์โลกและแม้แต่ตัวเราทุกคนก่อนจะจากกันเรามีคำถามให้ทุกท่านลองทายกันดูในบรรดาเนบิวล่าทั้งหมดที่เราได้ชมกันในวันนี้คุณคิดว่าเนบิวล่าไหนเป็นต้นกำเนิดของธาตุที่มากที่สุดในร่างกายมนุษย์ทายคำตอบของคุณไว้ในใจแล้วเลื่อนไปดูคำตอบในคอมเมนต์คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาอวกาศที่น่าตื่นเต้นในอนาคต